อ่ะเปิดกล้องไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีม่านเปิดกล้องมาแล้วหน้ามืดแบบนี้เนาะประมาณนี้นะก็จะเห็นเป็นเงามืดๆพร้อมกับเสียงนะครับเหมือนกับเราเป็นพยานในการให้การคดีอะไรบางอย่างที่มันเขย่าขวัญนะครับเราเปิดเผยหน้าไม่ได้การบ้านคืออย่างนี้นะครับคือจะให้ไปดูอันนี้ให้ไปดูคลิปนี่แหละก็คลิปบทที่หนึ่งสองสามนะครับอันนี้นะเนี่ยไปดูคลิปบทที่หนึ่งนะครับบทที่สองนะแล้วก็บทที่สามนะครับเยอะมากนะบทที่สามเพราะมันเป็นบทใหญ่นะมันเป็นความรู้พื้นฐานเรื่องคุณสมบัติของศาลนะครับผมอ่ะให้ดูให้หมดนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองนี่มันเป็นพื้นฐานพวกแบบพื้นฐานฟิสิกส์อะไรง่ายๆเรื่องแปลงหน่วยเรื่องอะไรแบบนี้เรื่องความดันเรื่องอะไรแบบนี้แต่ว่าบทที่สามมันจะเป็นคุณสมบัติของสารให้ดูให้หมดไม่ว่ามันจะน่าเบื่อแค่ไหนไม่ว่ามันจะง่วงแค่ไหนเนี่ยดูให้หมดนะครับสิ่งที่จะช่วยคุณได้ก็คือสิ่งนี้ครับวันก่อนเห็นเขาAre you a SolidWorks beginner? นี่ไม่ใช่อยู่ไหนวะเดี๋ยวต้องพ้นโฆษณาก่อน Do you want to learn SolidWorks but you don't know where to start? What if I told สวัสดีครับทุกท่านครับไม่ทันใจเรามีปุ่มวันนี้เป็นการบรรยายวิชาอุณหประสาทเบื้องต้นครั้งที่หนึ่งนะครับการบรรยายนี้จะเป็นการบรรยายเพื่อประกอบ 1.25 1.5 อย่างเงี้ยแต่ว่าประเด็นของผมคือคุณต้องดูให้หมดให้มันวิ่งผ่านหูผ่านตาให้หมดไม่ว่าจะมีสมาธิหรือไม่ก็ตามนะครับโอเคนะแล้วเดี๋ยวเวลาที่มาเข้าในห้องเรียนอ่ะมันจะได้พูดกันรู้เรื่องเนาะคือรอบที่คุณดูรอบแรกเนี่ยรับรองว่าไม่รู้เรื่องแน่นอนนะครับแต่ว่าอยากให้มันวิ่งผ่านจิตใต้สำนึกคุณสักรอบนึงก่อนโอเคไหมอันนี้พูดด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์นะไอ้ที่บอกว่าให้มันเปิดผ่านๆไปรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้แหละแต่ว่าไอ้จิตใต้สำนึกคุณอ่ะมันจะซับข้อมูลไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะไปทำอะไรบางอย่างข้างในอ่ะมันจะไปปูฐานความรู้สร้างเครือข่ายใยประสาทอะไรรองรับไว้ก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เปิดดูอย่าสกิปนะครับอย่าสกิปนะสปีดได้แต่อย่าสกิปนะครับอย่าข้ามนะไม่ใช่แบบจิ้มจิ้มมากูหมดละอะไรเงี้ยคือไม่ใช่นะครับเปิดให้มันผ่านหูผ่านสมองไปนะจะเร็วหน่อยด้วยสปีด 1.5 ไม่ว่ากันแต่ว่าให้มันผ่านทั้งหมดอ่ะเข้าไปในร่างกายคุณก่อนโอเคนะเคยได้ยินเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนไหมเนี่ยเคยได้ยินวิธีการอ่านหนังสือให้รู้เรื่องไหมมันมีอยู่เทคนิคนึงนะก็คือให้จิตใต้สำนึกคุณอ่านไปก่อนอ่ะคือในสมองเราเนี่ยมันมีจิตสำนึกอยู่ใช้ประโยชน์อยู่ประมาณ 5% เองนะแต่ว่ายังมีจิตใต้สำนึกที่เหมือนเป็นใต้ภูเขาน้ำแข็งลงไปอีก 95% ที่คุณยังเอาศักยภาพมันมาใช้ไม่หมดอ่ะวิธีการอ่านหนังสืออันนึงที่เขาแนะนำก็คือสมมติคุณได้หนังสือใหม่มาเล่มนึงใช่ไหมสิ่งที่เขาทำก็คือเขาแนะนำให้คุณทำก็คือให้คุณเปิดไปเรื่อยๆพลิกไปทีละหน้าดูรูปมั่งดูหัวข้อมั่งดูตารางมั่งโอ้มันมีเรื่องนี้ด้วยหรอวะโอ้คำนี้กูไม่รู้เรื่องเลยเว้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยยุ่งยากไปหมดกูไม่เห็นรู้เรื่องเลยเปิดไปครับช่างมันเปิดไปในสมองคุณจะคิดยังไงทั้งหัวมันแต่ว่าเปิดไปให้มันผ่านตาไปเรื่อยๆจนครบทุกหน้านั่นน่ะคุณอ่านมันแล้วนะรอบนึงนะโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วเดี๋ยวพอคุณเริ่มตั้งใจอ่านมันในรายละเอียดอ่ะอันนั้นน่ะจะรู้เรื่องละมันจะรู้เรื่องดีกว่าที่แบบค่อยๆแตะไปแตะไปมันเหมือนเล่นเกมแล้วคุณเปิดแมปไว้ก่อนนะนึกออกมั้ยแต่ถ้าคุณไม่เปิดแมปไว้ก่อนก็คือแม่งก็มืดๆอยู่อย่างนั้นนะแล้วมันค่อยๆไปทีละก้อนแล้วคุณก็เริ่มลืมว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างแต่ว่าถ้าคุณเปิดแมปไปทั้งหมดก่อนคุณจะเห็นภาพใหญ่ทั้งหมดก่อนอาจจะไม่เข้าใจมันคือไม่ใช่อาจจะคือมันจะไม่เข้าใจทั้งหมดหรอกนะแต่ว่ามันเข้าไปอยู่ในตัวคุณแล้วแล้วเดี๋ยวตอนนี้ที่เราเริ่มจี้เริ่มทำแบบฝึกหัดเริ่มให้ทำนู่นทำนี่คุณจะเริ่มนึกว่าอ๋อนี่มันเราเคยผ่านตามาแล้วอ๋อนี่มันอยู่ตรงนั้นนี่หว่าพอนึกออกไหมอันนี้ก็แนะนำให้ทำวิธีเดียวกันแต่เปลี่ยนจากหนังสือให้เป็นคลิปสอนนะครับผ่านหูผ่านตาให้หมดนะบทที่1 2 3นะครับมันจะหลายชั่วโมงหน่อยนะคุณวางแผนหน่อยนะ
โคตรนานเลยอ่ะแล้วนี่ขนาดคุณฟังผมภายในแค่ชั่วโมงนึงอ่ะคุณยังหลับเลยแล้วนี่คุณฟังตั้งหลายชั่วโมงอ่ะไม่รอดหรอกนะก็อดทนหน่อยหลับก็ตื่นขึ้นมาฟังใหม่หลับก็ตื่นขึ้นมาฟังใหม่ให้มันวิ่งงานเถอะโอเคนะครับมีคำถามอะไรไหมอันนี้การบ้านแล้วเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆเอาขึ้น YouTube เอาลิงก์มาใส่ในไลน์กลุ่มให้แล้วกันแล้วคุณก็ไปชวนเพื่อนมาเข้าไลน์กลุ่มเยอะๆนะครับมีไลน์กลุ่มยังเข้ามาอยู่ไลน์กลุ่มเนี่ยไม่ได้ดูไอ้นี่เลยเหรอไม่ได้ตาม Facebook ภาคเลยเหรอไปตาม Facebook ภาคด้วยนะบางทีอาจจะเอาข่าวไปทิ้งไว้ตรงนั้นด้วยถ้ามันโชว์ยังไงอ่ะมันโชว์ QR code ในนี้ได้ไงวะมีใครทำเป็นไหมเสิร์ชหรอยังไงนะเข้าที่กลุ่มแป๊บหนึ่งนะพอที่กลุ่มเสร็จปุ๊บอันนี้เหรอเนี่ยเชิญหรือว่าลิงก์มันไม่เห็นขึ้นแบบไอ้ตรงเนี้ย QR code อะไรให้เลยถ้าบนมือถือมันก็ทำได้นะอ๋อนี่ไงไม่ใช่เว้ยทำไงครับทำไม่เป็นว่ะบนคอมนี่ทำไม่เป็นทำเป็นแต่บนมือถือว่ะบนนี้ทำไม่เป็นแต่ว่ามาเข้ารายกลุ่มนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เรื่องอะไรใส่ในนี้แหละนะมีคำถามอะไรไหมมันแยกย้ายนะครับกลุ่มวันศุกร์อ่ะเดือนนี้ได้เรียนกับผมแค่ครั้งเดียวคือวันที่22นะบอกเพื่อนด้วยนะศุกร์หน้าศุกร์นี้ผมติดงานศุกร์หน้าวันหยุดใช่ไหม22โอเคแต่29ก็ผมติดงานอีกก็เหนื่อยหน่อยนะครับวันศุกร์นี้จะโดนงดสอนเยอะมากก็ต้องอาศัยมานั่งเรียนวันจันทร์หรือวันพุธหรือไม่ก็ดูคลิปย้อนหลังนะครับวันนี้เอาเท่านี้นะครับ